พิซซี่แลนด์วันนี้นะครับเดี๋ยวว่าเราจะเปลี่ยนเส้นทางกันบ้างครับเราจะพาทุกท่านออกจากถนนอโศกนะครับไปวิ่งที่สวนจุฬาไม่ใช่ติดต้องบอกว่าอุทยานร้อยปีของจุฬาลงกรณ์ที่อยู่ตรงสนามสุพัชราไสยอยู่ตรงหลังสนามสุพัชราไสยนะครับไปดูกันว่าสวยแค่ไหนในตอนกลางคืนข้างตรงนี้ครับเป็นตึกสิงห์พาร์คว้าวมาดูชีวิตชาวอโศกนะครับหลังจากที่ตอนนี้วิ่งตอนเลิกงานว่าชาวบ้านที่เขาผ่านอโศกแล้วก็อยู่เส้นเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยแม่งติดขนาดไหนดูดิโอ้นี่คือสะพานอโศกเสร็จสร้างเสร็จแล้วนะติดยาวเชียวมาแวะพักเซเว่นตันหนึ่งครับซื้อหนาครับตอนนี้ถ้าเราวิ่งซิตี้รันนะครับถ้าผ่านเจ้าถิ่นเนี่ยเราต้องเดินนะเราห้ามวิ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวิ่งเร็วมากกว่าปกติช่วงจากโรงเรียนดอนมอสโกครับมาถึงเขาเรียกอะไรแยกมักกะสันใช่ไหมจนถึงเนี่ยประตูน้ำถึงเนี่ยแม่งไม่มีเชี่ยอะไรเลยแบบเป็นอะไรที่วิวที่แบบโล่งมากๆแต่เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าประตูน้ำแล้วเดี๋ยวคงมีอะไรแบบว่าแสงสีให้ถ่ายเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันแต่ตอนนี้ครับเชี่ยรถเขาติดประตูน้ำครับตอนนี้เราอยู่ที่เกือบจะประตูน้ำนะครับก็เรามาพักซื้อน้ำกดเล็กกี้เซเว่นแป๊บหนึ่งนะครับย้ำกันอีกทีครับตอนนี้ผมจะพาไปวิ่งที่อุทยานแห่งชาติร้อยปีจุฬาลงกรณ์นะครับที่อยู่ตรงข้างๆสเตเดียมวันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนตอนกลางคืนข้าวมันไก่โกอ่านนะครับนี่ขาดแล้วหิวเลยตรงนี้ก็มีบิ๊กซีนี่หว่าแสดงว่าผมจำผิดนะครับคือจริงๆแล้วเดอะมาร์เก็ตน่าจะสร้างมาใหม่แต่ว่าบิ๊กซีก็ยังอยู่ตอนนี้เราอยู่น่าจะใจกลางเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้านขวาของผมคือเซ็นทรัลเวิลด ก็นี่แหละครับแอดมินเพจจริงๆก็ไม่ได้วิ่งอะไรเซตทั้งนั้นจริงๆนะ
เราทะเลถลายกันไปเยอะมากแวะถ่ายรูปเยอะมากเลยวันนี้นะครับก็ยังไม่ถึงเลยอุทยานแห่งชาติ100ปีจุฬาลงกรณ์ไปกันต่อตัวนี้อยู่ข้างๆเซ็นทรัลเวิลด์ครับวิวสยามเซ็นเตอร์เป็นวิวที่โคตรน่าประทับใจมากครับสวยไหมแหล่งช้อปปิ้งกรุงเทพถึงมาบนคลองแล้วเป้าหมายเราอยู่ไม่ไกลแล้วนะยามล่มตอนนี้เราอยู่จริงๆแล้วตรงข้างหน้าก็เป็นจุฬาแล้วแหละเนาะไหนใครไม่เคยข้ามอุโมงค์ที่จุฬายกมือขึ้นมีไหมเอ่ยมาเดี๋ยวเราจะพาไปเข้าอุโมงค์ทางลอดที่จุฬากันมันให้ความรู้สึกเหมือนฮ่องกงเลยเนาะเพราะว่าคือจริงๆก็ไปเที่ยวต่างประเทศมาหลายประเทศแล้วก็มันก็ยังมีอย่างเงี้ยปกตินะแต่ว่าถ้าสำหรับคนกรุงเทพอ่ะหรือว่าคนประเทศไทยนี่แหละมันจะไม่ค่อยมีทางรอดอะไรอย่างนี้นะครับก็เราจะตื่นหูตื่นตาตื่นใจมากเราอยู่ใต้ถนนซึ่งคนต่างประเทศเขาชินแล้วที่ชอบก็มีอย่างคือว่าเนี่ยครับเห็นไหมว่าเขามีทางคนพิการทางคนพิการด้วยไม่ใช่เลยไปไม่ใช่ใช่ไหมแต่เราจะเข้าไปตรงจุฬาไปเลยนะครับแล้วก็น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละตลกอีกอย่างนึงคือว่าเมื่อกี้เนี่ยเอาจริงอ่ะคิดว่าทางคนพิการจริงไม่ใช่จริงๆแล้วมันคือทางที่แบบว่าเขาเข็นจักรยานขึ้นแบบพาจักรยานลงข้างใต้อุโมงค์อะไรอย่างเงี้ยเนาะถามตัวเองว่าก็สำหรับอุทยานแห่งชาติ100ปีจุฬานะครับก็จะมีที่จอดรถอยู่2ที่ตรงนี้ก็เสียตังค์15ทีฟรีชั่วโมงละ15บาทนะครับแต่ว่าถ้าไปจอดตรงนู้นน่ะตรงใกล้ๆสเตเดียมวันน่ะก็ฟรีแต่ว่าแน่นอนนะฟรีมันก็ที่จอดน้อยเป็นธรรมดาก็ต้องแย่งกันชิงกันหน่อยถึงแล้วอุทยานแห่งชาติไม่ใช่อุทยานแห่งชาติสวนอุทยาน100ปีนะครับเดี๋ยวเอาไปดูข้างหน้ากันเราวิ่งมา5กิโลครึ่งหน่อยๆนะครับก็ถึงแล้วแหละข้างหน้าครับมันเขียนว่าอะไรวะ I am park เหรอไม่ใช่หรอกเว้ยมันน่าจะเป็น1 park ป่ะไม่ใช่ไม่รู้เว้ยหรอพุทธยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับป่ะถึงแล้วครับโอ้ที่นี่แบบว่าเอาจริงชอบมากๆเลยแต่เสียดายนิดเดียวคือว่ามันรอบมันน้อยไปหน่อยนั่นเองนะครับเนี่ยคือพุทธยานแห่งชาติ100ปีเราไปให้ดูเต็มๆกันไป
เดี๋ยวเรามาปล่อยคลิปวิดีโอเอายาเอากันดีกว่านะครับก็ให้ดูข้างหน้าเลยตอนนี้เราวิ่งมาถึงจุดด้านข้างบนแล้วแหละเราจะเห็นวิวตึกกรุงเทพกับเขาเรียกอะไรอ่ะทิวทัศน์แล้วกันเนาะของกรุงเทพแล้วก็ภายในสวนอุทยานร้อยปีจุฬาตรงนี้มันสวยว่ะคือไม่รู้ว่าข้างล่างมันคืออะไรอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นเอ้ยน่าจะเป็นเหมือนลานจอดรถนั่นแหละสวยครับที่นี่สวยมากชอบมันดูร่มรื่นมากๆเลยเนี่ยถ้าเข้ารอบไหนอ่ะก็เนี่ยรอบไหนก็จะเป็นอย่างนี้แต่จริงตอนเช้าก็สวยอีกแบบนึงนะตอนเขาเรียกอะไรตอนดึกก็จะอีกแบบนึงเนี่ยรู้สึกดีมากเลยบอกว่าเวลาเราได้แบบเปลี่ยนที่ใหม่ๆเราได้เปลี่ยนที่วิ่งใหม่ๆชอบมันทำให้ไม่จำเจวันนี้วิ่งมาประมาณ6กิโลจากออฟฟิศนะครับก็ไม่เหนื่อยเลยนะครับนี่นะจริงที่นี่ก็ถ้าไม่เวียนหัวจนเกินไปก็ผมว่าเป็นที่ฝึกเทรลได้อีกแบบนึงนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูไปหาที่ถ่ายรูปกันดีกว่าเจ็ดแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งลงกันนะครับไปโอ้ยฝึกเทรลแล้วนี่เทรลขาลงครับเดี๋ยวเราจะวิ่งลงไปถ่ายด้านล่างกันนะครับที่แบบว่าเราเห็นสวยๆอ่ะมันเป็นอย่างนี สุดท้ายนะครับสำหรับอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์นะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเผื่อถ้ามีเวลาอะไรที่ผมอัปเดตไปก็ทุกท่านก็จะได้รับชมนะครับผม See you again แถมท้ายให้นิดหน่อยครับเดี๋ยวเราจะพาไปเราวิ่งเสร็จแล้วใช่ไหมที่อุทยาน100ปีข้างๆมันเป็นสเตเดียม1เดี๋ยวเราจะพาไปอาบน้ำกันชวนอาบน้ำไหมไปอาบน้ำกันตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สเตเดียมวันกันนะครับก็
ไปอาบน้ำหลังจากวิ่งเสร็จแล้วเราควรจะหยุดถ่ายรูปก่อนข้ามถนนถึงแล้วนะครับเราเดินมาถึงสเตเดียมวันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าที่อาบน้ำของเราอยู่ตรงไหนกันก็เดินคุ้นๆทางมากับคลิปพี่ป๊อกนี่แหละว่ามาอาบน้ำได้นะครับก็น่าจะตรงนี้แบบว่านี่ตรงนี้แหละก็คือว่าถ้าจะเอาล็อกเกอร์ก็ให้ติดต่อคุณพี่คนนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับเราขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันแต่ว่าเราไม่ฝากล็อกเกอร์เพราะว่าเราจะอาบน้ำอย่างเดียวก็ขึ้นไปข้างบนครับเมื่อกี้พี่เขาไม่พูดด้วยใช่ไหมพี่เขาคุยโทรศัพท์อยู่คือถ้าจะฝากล็อกเกอร์ด้วยก็ต้องยื่นบัตรประชาชนครับแล้วก็จะได้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรไอ้ที่ติดที่ข้อมือเหมือนเป็นคีย์การ์ดสวมข้อมือครับนี่คลินิกหมอเมย์แล้วก็อันนี้ครับนี่ตรงนี้มาแล้วก็เสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการพาวิ่งมาที่อุทยานแห่งไม่ใช่ชอบติดป่ายจริงเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นสวนอุทยานร้อยปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งตั้งอยู่ที่สามย่านหลังจุฬาเนี่ยแหละนะครับไม่ไกลเลยจริงๆแล้วนะครับก็ท่านใดสนใจก็มากันได้แล้วก็อย่างที่บอกครับแวะมาอาบน้ำที่เสดเดียมวันจริงๆแล้วมันก็อยู่ห่างจากอุทยานร้อยปีประมาณ1กิโลนั่นแหละเนาะสำหรับท่านใดครับที่เห็นว่าคลิปนี้ดูดีมีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะครับวันนี้ครับราตรีสวัสดิ์ฝันดีต้องถามนี้ป่ะ